และพระเจ้ายังเตือนไว้อีกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีภิกษุไม่สนใจคำตถาคตนะบอกเตือนไว้เลยสุตตันตะเหล่าใดที่คนแต่งใหม่เนี่ยเขากลับไปสนใจนะคำของสาวกคำที่แต่งใหม่แต่คำของตถาคตเขาจะไม่เงี่ยวหูลงฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเราเรียนลักษณะนี้น่ะจะเกิดในอนาคตและนี้คือความอันตรธานคือความหายไปของคำศาสดาจะค่อยๆหายไปจากโลกหายไปเรื่อยๆพระองค์จึงตรัสว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยวหูฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนคำแต่งใหม่นะคำสาวกนะที่ภาษิตขึ้นเองเนี่ยอย่าไปฟังอย่าไปศึกษามีศาสดาบัญญัติอย่างนี้และตรัสกลับกันว่าส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตไปจะรู้ตัวถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนดังนั้นพระองค์กำชับไว้เลยว่านะต้องศึกษาเล่าเรียนแต่คำตถาคตนะนั้นจึงอยากให้เราทราบเนี่ยพุทธประสงค์พระดำรัสนี้ซึ่งพูดมาแล้ว 2,500 กว่าปีและปีนี้ครบ 2,600 ปีของการตรัสรู้ของพระตถาคตอาตมาจึงอยากให้พวกเราเนี่ยได้กลับไปได้ยินได้ฟังคำตถาคตล้วนๆตรงๆจริงๆโดยที่ไม่มีคำหรือความเห็นของสาวกเข้าไปปะปนนะซึ่งสาวกทำไม่ได้ไม่อนุญาตนะ เพราะสัพพัญญูมีผู้เดียวในโลกนานๆจะเกิดขึ้นทีนะดังนั้นด้วยเหตุนี้แหละเราจึงเห็นความสำคัญ เราจึงนำพระสูตรเหล่านี้มาทำรวบรวมอยู่ในแผ่นพับนะแผ่นพับนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นคำตถาคตทั้งหมดนะที่รวบรวมบ่งบอกถึงความสำคัญของคำตถาคตพระเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งคำไม่ขัดแย้งกันคำเป็นอากาลิโกเตือนว่าในอนาคตการคำพระเจ้าจะเสื่อมไปนะสอนให้ฟังแต่คำพระเจ้าแล้วเธอจะเป็นบริษัทที่เรียกว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนกจิวินีตาบริษัทที่ฟังแต่คำตถาคตสั่งห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามเพิกถอนและให้รู้ว่าเธอเป็นแค่ผู้เดินตามนะและเตือนว่าเธอจะเป็นคนสุดท้ายในศาสนาของพระองค์ตรัสกับพระอนุนว่าอานุนความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้คือคำพระตถาคตเนี่ยมีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอานุนเกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราคือตถาคตตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยนะคำตถาคตจะค่อยๆหมดไปโยมจึงเห็นว่าโยมไปหาหนังสือธรรมะในท้องตลาดในกรุงเทพร้านหนังสือใหญ่ๆมีหนังสือธรรมะขาย 4-300 3-400 หัวหนังสือโยมจะไม่สามารถหาหนังสือพุทธวจนะอย่างนี้ได้ไม่มีเห็นไหมว่าคำตถาคตเริ่มหายากแล้วในประเทศที่เป็นเมืองพุทธมีแต่คำมีแต่หนังสือสาวกแต่หาคำศาสดาตัวเองไม่ได้นี่คือปัญหานะดังนั้นวันนี้อาตมาก็จะมาทำหน้าที่สมณะสักยะพุทธยะคือประกาศคำตถาคตให้โยมได้รู้จักว่าคำตถาคตเป็นอย่างไรพระเจ้าเก่งแค่ไหนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและหลักการของพระศาสดาสอนอะไรนะ นั้นหลักฐานทั้งหมดที่ให้โยมดูเนี่ยนะเพื่อให้เราทราบที่มาที่ไปว่าหนังสือทั้งหมดที่อาตมาทำมาเนี่ยนะจะเป็นเล่มใหญ่อย่างนี้ก็ตามนะเล่มเล็กนี่ก็ตามนะคือคำพระศาสดาทั้งหมดไม่มีคำที่แต่งขึ้นใหม่ให้ทราบว่าหลักฐานนี้นะถอยหลังไปเนี่ยตำราในทางพุทธศาสนาณวันนี้สองสำนักใหญ่คือตัวนี้มหามงกุฎ91เล่มนะมหาจุฬา45เล่มนะพระไตรปิฎกที่อยู่ตามวัดทั่วประเทศสองสำนักนี้ใครตั้งรัชกาลที่5ตั้งนะและสองสำนักนี้เอาข้อมูลมาจากไหนเราถอยประวัติศาสตร์ไปนิดหนึ่งนะสองสำนักนี้
เอาข้อมูลมาจากตัวนี้ให้เราทราบก่อนบาลีสยามรัฐใครเป็นคนทำรัชกาลที่5นะเป็นผู้ที่นิมนต์พระร้อยกว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระแก้วนะแล้วช่วยกันนะแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามคือตัวที่ขึ้นในจอนี้นะทำเมื่อปี2431ถึง2436ใช้เวลา5ปีในการทำนะให้ทราบที่มาที่ไปตรงนี้ตอนนี้หลักฐานที่พระในรัชกาลที่5ใช้เนี่ยเอามาจากไหนตัวใบลานเนี่ยนะตัวใบลานที่จารย์ด้วยอักษรขอมนี่เอามาจากรัชกาลที่1คือตัวนี้ซึ่งเก็บไว้ที่หอมณฑลธรรมที่วัดพระแก้วเหมือนกันร.1นิมนต์พระมา200กว่ารูปทั่วประเทศประชุมกันที่วัดพระศรีสรรเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตปัจจุบันนะแล้วช่วยกันคัดลอกพระไตรปิฎกใหม่ทั้งหมดเพราะอยุธยาถูกเผาข้อมูลหมดร.1จึงอยากมีหลักฐานทางพุทธศาสนาเก็บไว้ในประเทศจึงรวบรวมพระแล้วก็ยืมจากประเทศลาวและประเทศรามันคือพม่ามาแล้วให้พระ200กว่ารูปเนี่ยนั่งลอกใหม่หมดเลยใช้เวลาทำอยู่6เดือนรัชกาลที่1เนี่ยควบคุมการทำด้วยพระองค์เองถวายอาหารพระในตอนเช้าถวายน้ำปานะในตอนเย็นตลอดทุกวันจนครบ6เดือนงานนี้จึงเสร็จนะนี่ให้ทราบมาที่มาที่ไปก่อนทีนี้ประเทศลาวรามันพม่าเดิมเนี่ยในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยเอาข้อมูลหลักฐานนี้มาจากไหนเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานนะดังนั้นพระเจ้าเนี่ยนะพอปรินิพพานปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนคือทรงจำใช้การทรงจำและถ่ายทอดทางปากคือมุขปาฐะถ่ายทอดมาเรื่อยๆดังนั้นผ่านมา200ปีพระเจ้าโศกมหาราชเก็บข้อมูลลงในอะไรเสาวินโศกนั้นถ้าเราไปอินเดียเราจะเจอเสาวินโศกซึ่งแกะสลักด้วยอักษรพราหมีภาษาปรากฏนะนั้นตรงนี้จึงเป็นหลักฐานที่มาที่ไปของพุทธศาสนาในปัจจุบันนะจากเสาหินมาสู่ใบลานในรัชกาลที่1มาสู่หนังสือนะตรงนี้ในรัชกาลที่5และมาสู่แผ่นซีดีแผ่นนี้ในรัชกาลที่9นะวิธีเก็บข้อมูลและตอนนี้เราพยายามกระจายข้อมูลตรงนี้เข้าสู่มือถือของทุกคนถ้าที่นี่มี Wi-Fi โหลดได้นะเรามีพระที่จบเอกด้านการเขียนโปรแกรมเข้ามาบวชชั่วคราวพอดีนะแล้วก็เลยทำข้อมูลบาลีสยามรัฐเนี่ยทั้งหมดเนี่ยบรรจุลงในแอปพลิเคชันทั้งบาลี45เล่มภาษาไทย45เล่มนะพร้อมกับโปรแกรมในการสแกนตรวจค้นนะเวลาเราสงสัยอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปเปิดทีละหน้ากดวินาทีเดียวเจอแล้วนะเพราะนั้นตอนนี้เป็นยุคที่เราสามารถตรวจสอบคำพระตถาคตได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรคือความถูกต้องโยมคีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปใน App Store หรือเข้าไปใน Android Market โยมจะได้แอปพลิเคชันตัวนี้มานะแล้วโยมก็โหลดเข้าเครื่องในพวกแท็บเล็ตอย่างนี้ก็ได้นะใครมีแท็บเล็ตใครมี iPhone หรือระบบของ Android ใช้ได้หมดนะก็แอปพลิเคชัน e ครึ่งหนึ่งธรรมจักรครึ่งหนึ่งนะคีย์คำว่าพุทธวจนะหรือ e ติปิฎกเข้าไปตอนนี้เราไม่ต้องเดินทางไกลอย่างพระเจ้าโศกแล้วพอใส่เข้าไปปุ๊บนี่ไปทั่วโลกเลยปุ๊บคำพุทธเจ้ารวดเดียวท่านนี้ได้ประโยชน์อะไรจากการมาศึกษาตรงนี้โยมเนื้อแท้เนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรหนึ่งเราจะได้สิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมเพราะว่าถ้าโยมไม่ทราบเนื้อแท้ของคำพระตถาคตซึ่งข้อมูลนี้ 2,500 กว่าปีนะตกทอดกันมาเป็นยุคผู้นำประเทศแต่ละยุคเนี่ยที่มีสมาธิก็พยายามปกป้องรักษาไว้คำตถาคตได้ประโยชน์อะไรโยมจะได้รู้ความจริงในสิ่งที่เรากระทำ